ไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากความรู้สึกของคุณโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์หญิงสาวสวยคนหนึ่งได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีความมั่นคงทางด้านฐานะทางด้านเศรษฐกิจและเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปเธอเองก็มองสามีเธอในลักษณะนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ทำไมเมื่อแต่งงานกันไปไม่กี่ปีเท่านั้นเองความชื่นชมในทางด้านความภูมิฐานความน่าสนใจความน่ายกย่องของสามีเธอมันไม่เหมือนเดิมเธอก็สงสัยและกลัวกังวลอย่างยิ่งว่าเธอกับสามีเธอจะหย่าร้างกันเธอจึงไปถามนักปราชญ์คนหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมุมมองที่เธอเคยมองสามีด้วยความรักความศรัทธาความชื่นชมมาปัจจุบันนี้มองไม่เหมือนเดิมนักปราชญ์คนหนึ่งก็บอกว่าให้คุณมองไปที่ภูเขาลูกนั้นคุณรู้สึกอย่างไรผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่ารู้สึกสวยงามรู้สึกอลังการรู้สึกน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งอย่างนั้นเธอเดินขึ้นไปบนภูเขานั้นกับผมในช่วงนั้นเองที่เธอเดินขึ้นไปไม่ว่ากวดอิฐหินดินตายกิ่งไม้อะไรต่างๆมันเกี่ยวเธอมันทำให้เธอมีบาดแผลในระหว่างทางอาจจะมีการหกล้มบ้างเดินไปแบบไม่สะดวกสบายและเหน็ดเหนื่อยในระหว่างทางนั้นเองเธอก็สบถคำที่ไม่สุภาพคำไม่ดีมาอย่างต่อเนื่องโทษนู่นโทษนี่ว่ามันไม่ได้เรื่องมันไม่ดีเลยสำหรับภูเขาลูกนี้และเมื่อนักปราชญ์พาผู้หญิงคนนี้เดินไปถึงยอดเขาแล้วก็ชี้ไปที่ยอดเขาอีกลูกหนึ่งว่าลูกนั้นว่าเขาลูกนั้นเป็นอย่างไรบ้างเธอรู้สึกอย่างไรบ้างผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเขาลูกนั้นรู้สึกดีและมีความสวยงามสง่างามเหลือเกินยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วเขาลูกนี้อ่ะเขาลูกนี้รู้สึกเฉยๆไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยและนักปราชญ์คนนั้นเขาบอกว่านั่นแหละครับสิ่งที่เธอคิดนั่นแหละมันเป็นธรรมดาปกติของบุคคลทั่วไปการที่เราเองมองมาจากมุมนอกโดยที่ไม่เคยสัมผัสเบื้องลึกของเขาอาจจะชื่นชมในสิ่งที่เขาเป็นแต่เมื่อมาสัมผัสถึงในสิ่งที่เขาเป็นแล้วมันมีเรื่องราวมากมายในตัวเขาทำให้คุณเองเนี่ยอาจจะเกิดความลำบากเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายมันจึงทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นเองที่จริงทุกคนก็เหมือนกันทุกคนเพียงแต่ว่าความคิดของคุณเท่านั้นเองเปลี่ยนไปสิ่งที่เขาเป็นนั้นก็ยังคงเป็นอยู่เขาไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ความคิดของคุณนั่นเองที่เปลี่ยนไปมองในมุมต่างจึงทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราควรที่จะปรับเปลี่ยนการมองของตัวเองและมามอบความรู้สึกที่ดีให้กับคนรอบข้างเพื่อเขาและเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปจากที่มันเกิดมาเพื่อให้คุณเกิดมาเพื่อเป็นฝันสวัสดีครับ